ชัดเจนโพสต์ล่าสุดต่ายชุติมาหลังยอมรับอดีตสามีทิมพิธาชวนไปออกเดทเรียกได้ว่าหลายคงทราบดีว่าทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกคนที่30ในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับต่ายชุติมาทีปนาศนักแสดงชื่อดังปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันหนึ่งคนคือเด็กหญิงพิพิงลิ้มเจริญรัตน์และในเวลาต่อมาก็ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อต่ายชุติมานั้นได้โพสต์คลิปโรงแรมแกรนเดเซ็นเตอร์พอยต์สเปซพัทยาและได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมว่าแม่ต่ายต้องชวนพ่อทิมเดทแล้วล่ะโดยทางด้านต่ายชุติมาตอบกลับชาวเน็ตบอกให้ชวนทิมพิธาไปเดทว่าคุณพ่อกับน้องที่พิมพ์มีชวนไปพัทยาอยู่ค่ะแต่รองานหายุ่งก่อนค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆกรี๊ดสนั่นเลยทีเดียวและต้องบอกว่าชัดเจนกว่านี้ไม่มีแล้วเมื่อวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดต่ายชุติมาหลังยอมรับอดีตสามีทิมพิธาน้องที่พิมพ์ชวนไปออกเดทซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพเซลฟี่กับแก้วน้ำส้มพร้อมกับอีโมจิหัวใจสีส้มผลไม้ส้มท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์เชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิม